วันนี้ผมต่อ MTV นะครับมาดูการทำงานกันนะครับผมได้เพิ่ม Touch Sensor เพื่อควบคุมมันให้มันวิ่งไปแล้วเรามาดูอีกแบบกันนะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ